วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดอะแซมนิวครับวันนี้ครับโนอาก็มาอยู่ในงานการฉีดวัคซีนนะคะต้องบอกว่าวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันว่าประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนมากน้อยขนาดไหนกันครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรติจากพี่เลมิสไทยแลนด์เวิลด์ของเรานั่นเองนะฮะต้องบอกว่าวันนี้นะฮะพี่เลมาทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนะฮะโดยมาในงานนะฮะที่มาช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่มารอรับการฉีดวัคซีนโควิดกันเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่เลกันเลยพี่เลสวัสดีค่ะวันนี้มาในงานช่วยเหลือการฉีดวัคซีนมีความรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างก็ยินดีนะคะอันดับแรกคือยินดีแล้วก็สมัครใจเต็มใจมาช่วยเหลือนะคะก็อันนี้เป็นโครงการของม.33 นะคะเรามาช่วยในเรื่องของการจุดสุดท้ายเลยจุดที่ให้หลังจากฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ให้ทุกคนได้พักนั่งพักก่อนเพื่อดูอาการนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะออกเอกสารนัดครั้งต่อไปแล้วก็ส่งผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วกลับบ้านค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างกับเห็นพี่น้องคนไทยให้การตอบรับในการฉีดวัคซีนครั้งนี้เยอะมากเลยก็รู้สึกดีนะคะที่ทุกคนให้ความสำคัญแล้วก็เป็นที่สำคัญเลยทุกคนที่มาฉีดเนี่ยทุกคนเป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงคนรอบข้างแล้วก็เป็นห่วงคนที่ตัวเองรักแล้วก็สังคมด้วยรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะเดย์ก็เหมือนกันเลยก็ฉีดแล้วเหลือเข็มที่2เราเข็มที่2นะทีนี้อยากให้พี่เลเนี่ยเชิญพี่น้องคนไทยให้มาฉีดวัคซีนครั้งนี้กันค่ะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะออกมาฉีดวัคซีนนะคะตอนนี้มีหลายๆที่หลายๆจุดมากลงทะเบียนก็ง่ายมากๆเลยนะคะมาฉีดพร้อมๆกันเพื่อตัวเองเพื่อคนที่คุณรักแล้วก็คนรอบข้างและที่สำคัญเพื่อสังคมนะคะเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ของประเทศไทยเรานะคะเศรษฐกิจของเราจะได้เปิดนะคะทุกคนก็จะได้มีความสนุกสนานมีงานทำมีเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะได้ครับตอนนี้เนี่ยมาถามผลงานในวงการบันเทิงกันบ้างนะคะเห็นลงในโซเชียลนะคะมีทำรายการกับพี่อุ๊บวิริยะทำอะไรคะอันนั้นเป็นพิธีกรรายการโทรแหลกแจกด่าค่ะของทางช่อง5เป็นรายการสดครับใช่ค่ะเกี่ยวกับเนื้อหาของคอนเทนต์ประมาณส่วนใหญ่จะเป็นก็ชื่อก็โทรแหลกแจกด่าโทรมาก็ได้ของแจกเลยจะเน้นในเรื่องของการแจกแล้วก็มีการขายของในรายการมีลูกค้าจะนำสินค้ามาประชาสัมพันธ์แล้วก็ขายในรายการนะคะแล้วก็จะมีความรู้ในเรื่องของสุขภาพเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะครับสุดท้ายแล้วอยากให้พี่เลเนี่ยฝากถึงเยาวชนคนไทยที่เล่นโซเชียลในเรื่องของการบูลลี่กันในกล้องของสังคมออกรายการโควิดตรงนี้นะอยากพี่เลฝากตรงนี้นิดนึงครับก็จริงๆแล้วทุกคนนะก็ทำเพื่อสังคมทำเพื่ออันดับแรกเลยคือทำเพื่อตัวเองนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะและที่สำคัญก็คือทำเพื่อคนที่ตัวเองรักแล้วก็ทำเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาทำเพื่อคนส่วนรวมเพราะฉะนั้นนะคะคนที่บูลลี่นะคะพี่คิดว่าเบาๆลงนะคะเบาๆลงนิดนึงนะคะเพราะว่าทุกคนทำเพื่อสังคมแม้แต่คุณที่คุณไปบูลลี่คนอื่นคุณก็ทำเพื่อสังคมเหมือนกันนะคะยังไงก็คิดถึงคนส่วนใหญ่แล้วก็สังคมไว้ดีกว่านะคะครับได้ครับครับสุดท้ายแล้วอยากให้พี่เลเนี่ยฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้สละเวลาแล้วก็ความเป็นส่วนตัวในการช่วยเหลืออุทิศตนในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ติดโควิดตรงนี้ครับก็จริงๆอันนี้นะคะเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆของประเทศไทยและของทุกๆประเทศเลยเพราะว่าเป็นกำลังเป็นด่านที่หนึ่งเลยนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนทั่วไปคนทั่วไปนะคะอันนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ให้สู้ต่อไปนะคะเราอยากเป็นกำลังใจให้คุณเสมอนะคะขอบคุณมากเลยครับพี่เลสวัสดีครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะคะโนอาก็มาอยู่ในบรรยากาศของการฉีดวัคซีนนะคะต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนพี่น้องคนไทยอย่างล้นหลามกันเลยนะครับเรียนเชิญนะครับรณรงค์ให้พี่น้องคนไทยทั้งหมดมาร่วมกันฉีดวัคซีนนะคะเราเชื่อว่าประเทศไทยกลับมาแน่นอนครับ